เจ้าบ่าววัย77แหกขันบากขอเจ้าสาววัย74ปีรีกดีว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักล่าสุดเพจ KTV อนไลน์ก็ได้เผยแพร่เรื่องราวความรักของคุณตาคุณยายคู่หนึ่งระบุว่าจังหวัดขอนแก่นชื่นเมินขบวนขันมักเจ้าบ่าววัย77ปีแหาเขาพิธีวิวา์ครั้งแรกกับเจ้าสาวที่อยู่กินมากว่า50ปีมีลูก4คนเจ้าบ่าววัย77เผยรักเดียวมาตั้งแต่สมัยนุ่มสาว แต่ไม่มีโอกาสเข้าพิธีแต่งงานวันนี้ทางอำเภอยิ้มเมืองขอนแก่นจัดให้เข้าพิธีวิวาสสมใจ14กุมภาพันธ์66ขบวนขันหมากที่มีนายสมบูรณ์ยุคงอายุ74ปีชาวบ้านหนองโจดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นเจ้าเบ่าได้ถูกแห่มาเพื่อทำการสู่ขอนางหนูพันยุคงอายุ74ปีเจ้าสาวโดยเจ้าเบ่าได้ออกลีลาเต้นตามจงังหวะเสียงเพลงไปพร้อมๆกับนางรำโดยมีนางกันนิกาของฉลาด นายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นเป็นเท่าแก่ฝ่ายเจ้าบา่าพร้อมกับนางรำที่มาร่วมแสดงความยินดีพารำยกย้ายออกลีลาแม้จะอายุ77ปี แต่ก็ยังเต้นไหวงานนี้เพื่อการแต่งงานครั้งแรกจากนั้นก็มาถึงประตูเงินประตูทองในพันเทพเสากโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นเท่าแก่ให้กับฝ่ายเจ้าสาวเมื่อเจ้าบ่าวขอผ่านประตูเงินประตูทองเข้าไปแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นได้จูงมือหาเจ้าสาวเมื่อไปถึงหน้าเวทีเจ้าสาวก็นั่งรอเมื่อมาถึงเจ้าบ่าวก็รีบเข้าไปหอมแก้มทันที ก่อนที่จะมีการมอบทะเบียนสมรสกันสร้างความชื่นมืนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของวันงานแห่งความรักที่อำเภอเมืองขอนแก่นจัดขึ้น ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีจังหวัดขอนแกน่นนายสมบูรณ์ยุคงเล่าว,ว่าตนเองได้อยู่กินกับนางหนูพันยุคงมานานกว่า74ปีแล้วแต่มีการจดทะเบียนสมรสเท่านั้นจนมีลูกด้วยกัน4คนคนโตอายุได้50ปีแต่ตนเองไม่ได้มีการจัดงานแต่งงานแต่อย่างได้กระทั่งทางอำเภอเมืองขอนแก่นได้จัดงานจดทะเบียนสมรสเนื่องจากในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักที่จุดเคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม ความรักก็ยังคงชื่นมื่นดีลูกก็ต่างมีครอบครัวกันหมดแล้วนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนในเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปีนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัวอันเป็นรากฐานที่มั่นคงและสำคัญข,ของสังคมไทยเป็นพัฒนาการให้บริการเชิงรุกตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ ที่ดีด้านการให้บริการประชาชนของอำเภอเมืองขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่นและให้คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้มีความรักที่มั่นคงต่อกันประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขณค่ะ